อันยงสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องโอติงในรายการพิเศษติ่งโอลิมปิกพาร์ท3แนะนำซีรีส์เกาหลีกับประวัติศาสตร์โอลิมปิกและนักกีฬาทีมชาติไทยก่อนจะรับชมร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์ให้ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยที่กำลังทำหน้าที่เป็นตัวแทนของชาติในการแข่งขันโอลิมปิก2024ที่ประเทศฝรั่งเศสกันด้วยนะครับเริ่มที่เรื่องแรกในคลิปนี้ Today's Webtoon ซีรีส์กีฬาประเภทยูโดนำแสดงโดยคิมเซจองนำยุนซูคังแดเนียลพร้อมด้วยแสดงสมทบมากมายซีรีส์ที่ดัดแปลงมาจากมังงะญี่ปุ่นเรื่องจูฮันชุดไตเล่าเรื่องราวของอนมาอึมนักกีฬายูโดที่อยู่ในช่วงพักฟื้นและอาจต้องเลิกเล่นเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าก่อนที่วันหนึ่งขณะที่เธอทำงานพาร์ทไทม์เป็นบอดี้การ์ดและได้เจอกับแผนกบรรณาธิการของเว็บตูเธอก็เริ่มมีความฝันใหม่ที่จะทำให้เธอตัดสินใจไปสมัครงานที่นี่เธอต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับงานใหม่หลังจากได้ทำงานครั้งแรกโดยที่ผ่านมาเธอเล่นแต่กีฬายูโดมาโดยตลอดแม้ว่าจะยากลำบากไม่น้อยแต่เธอก็พยายามอย่างหนักและคิดบวกเสมอในซีรีส์เรื่องนี้หนึ่งในฉากไฮไลท์ก็คือฉากที่อนมาอึมบอกพ่อของเธอที่เป็นโค้ชยูโดเรื่องที่เธอจะเลิกเล่นยูโดน้ำตาของนักกีฬาและลูกสาวที่ต้องยุติชีวิตนักกีฬามาพร้อมกับเรื่องราวสุดดราม่าที่เกี่ยวกับความฝันการทำงานและอนาคตชีวิตของมาอึมจะจบลงยังไงนั้นไปรับชม Today's Webtoon กันได้แบบถูกลิขสิทธิ์ทาง Viu มีทั้งหมด16ตอนสำหรับกีฬายูโดก็ถือเป็นกีฬาที่เป็นศิลปะป้องกันตัวยอดฮิตที่แม้จะมีต้นกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่นแต่ในซีรีส์หรือหนังเกาหลีก็ถือเป็นกีฬายอดนิยมอย่างหนึ่งยกตัวอย่างเช่นนางเอกอย่างพักมินยองที่เคยเล่นยูโดมาแล้ว3เรื่องไม่ว่าจะเป็น City Hunter Her Private Life และล่าสุดกับ Marry My Husbandสำหรับกีฬายูโดในโอลิมปิกได้บรรจุการแข่งขันยังเป็นทางการในการแข่งขันโอลิมปิกครั้งที่18เมื่อปี1964ที่ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพซึ่งมีสิทธิ์บรรจุกีฬาเพิ่มได้1ชนิดยูโดประเภทชายจึงมีการแข่งขันเป็นครั้งแรกส่วนยูโดประเภทหญิงเริ่มขึ้นในปี1988ในฐานะกีฬาสาธิตเมื่อเกาหลีใต้ได้เป็นเจ้าภาพและในที่สุดก็เป็นกีฬาชิงเหรียญทองอย่างเต็มตัวในปี1992ที่บาร์เซโลนาประเทศสเปนและมาจนถึงโอลิมปิกฤดูร้อน2020นักยูโดจาก56ชาติสามารถคว้าเหรียญรางวัลซึ่งเจ้าเหรียญทองกีฬายูโดก็ยังเป็นของประเทศญี่ปุ่นที่ได้ไปถึง48เหรียญทองตามด้วยฝรั่งเศส16เหรียญทองและอันดับ3เป็นประเทศเกาหลีใต้11เหรียญทองกีฬายูโดในโอลิมปิกฤดูร้อนปี2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนักกีฬาทีมชาติไทยมีนักกีฬายูโด1คนนั่นก็คือจอมทุ่มลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นมาซะมาซายุกิเทระดะรุ่น73กิโลกรัมชายสำหรับมาซะเขาเกิดที่จังหวัดอิบารากิประเทศญี่ปุ่นคุณแม่เป็นคนไทยส่วนคุณพ่อเป็นคนญี่ปุ่นเขาสูญเสียคุณพ่อมาซึโฮเทระดะตั้งแต่ยังเด็กก่อนได้รับการอุปการะเลี้ยงดูจากฮิเดโอะโคมาซึซากิซึ่งเป็นคุณพ่อบุญธรรมชีวิตวัยเด็กมาซายุกิเทระดะเริ่มเล่นหลากหลายกีฬาไม่ว่าจะเป็นเบสบอลบาสเกตบอลและว่ายน้ำโดยเขาได้ให้เหตุผลว่าตัวเขาเริ่มเล่นยูโดไม่ใช่เพราะรักหรือชอบกีฬานี้มันมีเรื่องราวอยู่หลายคนคิดว่าประเทศญี่ปุ่นไม่ค่อยมีการบูลลี่แต่ตัวเขานั้นโดนเหยียดมาตั้งแต่ยังเด็กโดนล้อว่าไม่ใช่ญี่ปุ่นแท้ๆเป็นลูกครึ่งหรือบางทีก็ลามไปถึงคุณแม่ที่เป็นคนไทยเมื่อเพื่อนที่โรงเรียนพยายามรังแกเขาจึงมองหากีฬาสักอย่างไว้ป้องกันตัวโดยลองเล่นมาหลายอย่างจนสุดท้ายมาจบที่ยูโดมาซะเล่าว่าตัวเองนั้นสามารถติดทีมชาติญี่ปุ่นได้แต่สุดท้ายเขาเลือกความฝันที่แท้จริงนั่นคือการติดทีมชาติไทยโดยให้เหตุผลว่าที่ญี่ปุ่นเต็มด้วยบรรยากาศตึงเครียดและเขาก็ไม่ชอบมาซายุกิจึงตัดสินใจเดินทางมาที่ไทยตระเวนแข่งขันรายการต่างๆจนมีชื่อติดทีมชาติไทยแม้ช่วงแรกจะมีปัญหาติดขัดเรื่องการสื่อสารพูดหรือฟังภาษาไทยไม่ค่อยได้แต่ก็ได้เพื่อนๆคอยช่วยเหลือมาซะผ่านคว้าโควต้าโอลิมปิก2ครั้งในปี2016ที่ริโอเดจาเนโรและปี2020ที่กรุงโตเกียวท่ามกลางความผิดหวังเขามองว่ามันเป็นบทเรียนที่เขาต้องสู้มากกว่าเดิมจนสุดท้ายเขาได้โควต้าโอลิมปิกปารีส2024และเป็นนักกีฬายูโดทีมชาติไทยเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ได้โควต้านี้แม้หนทางจะยากลำบากแต่พวกเราชาวไทยก็อย่าลืมเอาใจช่วยและส่งแรงเชียร์ให้กับมาซะมาซายุกิเทระดะตัวแทนประเทศไทยกันด้วยซีรีส์เรื่องต่อมา25 21 25 21ซีรีส์กีฬาประเภทฟันดาบและสเก็ตบอร์ดเรื่องราวโรแมนติกคอมเมดี้ที่นำแสดงโดยนำจูฮยอกและคิมแทรีบอกเล่าเรื่องราวจากยุคปัจจุบันนาฮีโดที่ตอนนี้
เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งเธอเป็นนักกีฬาฟันดาบที่มีชื่อเสียงจนวันหนึ่งลูกสาวของนายฮีโดได้ไปเจอกับไดอารี่ที่คุณแม่เคยเขียนเอาไว้สมัยเป็นวัยรุ่นซึ่งซีรีส์จะพาเราย้อนกลับไปในยุคปลาย90ช่วงวิกฤต IMF เมื่อปี1998เรื่องราวชีวิตวัยรุ่นของนายฮีโดตอนอายุได้17ปีแต่ระหว่างทางกว่าที่เธอทำตามความฝันได้เธอต้องเผชิญกับเรื่องราวต่างๆมากมายซึ่งชีวิตของเธอเริ่มวุ่นวายตั้งแต่ได้พัวพันกับแพ็คอีจินโดยบังเอิญต่อมาแพ็คอีจินได้กลายเป็นนักข่าวกีฬาที่ต้องทำข่าวกีฬาเอเชียนเกมซึ่งระหว่างทำข่าวกีฬาฟันดาบเขาก็ได้พบกับผู้ชนะเลือดเหรียญทองซึ่งก็คือนายฮีโดนั่นเองทั้งแพ็คอีจินและนายฮีโดต่างคอยได้เป็นกำลังใจให้กันและกันทั้งคู่เริ่มสานความสัมพันธ์และสนิทกันมากขึ้นคน2คนที่ได้พบกันครั้งแรกตอนอายุ22ปีและ18ปีก่อนจะจบลงด้วยความเจ็บปวดตอนที่ทั้งคู่อายุ23ปีและ19ปีจนเมื่อทั้งคู่อายุ24ปีและ20ปีทั้งคู่แต่ได้เริ่มเรียนรู้ที่จะไว้ใจซึ่งกันและกันและเรื่องราวความรักของพวกเขาก็เริ่มต้นขึ้นในช่วงอายุ25ปีและ21ปีตามชื่อเรื่องนั่นเองบทสรุปของทั้งสองคนจะเป็นยังไงเรื่องราวทั้งหมดจะลงเอยตรงไหนต้องไปหารับชมด้วยตัวเองในเรื่องนี้นอกจากคู่พระนางแล้วก็ยังมีนักแสดงตัวหลักคือโกยูริมที่รับบทโดยคิมจียอนหรือโบนาจากอูจูซอนยองเธอเป็นนักกีฬาฟันดาบที่นายฮิโดชื่นชอบและเทิดทูนอย่างยิ่งเธอมีเสน่ห์อย่างมากเวลาแข่งขันและมีบุคลิกที่น่ารักน่าเอ็นดูทั้งในและนอกสนามเธอเป็นนักกีฬาฟันดาบผู้ชนะเลิศเหรียญทองที่อายุน้อยสุดของเกาหลีใต้ก่อนที่ต่อมาโกยูริมจะกลายเป็นคู่แข่งของนายฮีโดอีกหนึ่งตัวละครที่ต้องพูดถึงในซีรีส์ก็คือคู่รักของโกยูริมอย่างมุนจีอุงที่รับบทโดยชเวฮยอนอุกหนุ่มนักแสดงดาวรุ่งที่เคยรับบทเป็นนาอูชานในซีรีส์ Racket Boys ที่พูดถึงไปก่อนหน้านี้บทบาทมุนจีอุงเป็นเด็กม.ปลายที่ใครต่างเรียกขานกันว่าเจ้าน่ารักห้อง7โดยหน้าตาและบุคลิกที่น่ารักสมฉายาเขาเล่นกีฬาอย่างสเก็ตบอร์ดเป็นงานอดิเรกและเป็นกีฬายอดฮิตในยุค90ที่ใครผ่านยุคนั้นมาอาจจะต้องคิดถึงเรื่องราวในซีรีส์25-21และความสัมพันธ์ของนายฮีโดกับโกยูริมในฐานะนักกีฬาจะเป็นยังไงนั้นไปหาดูกันได้ทั้งซับไทยและภาคไทยทาง Netflix เกรดน่ารู้กีฬาสเก็ตบอร์ดโดยมีตัวแทนทีมชาติไทยในกีฬาสเก็ตบอร์ด1คนประเภทสตรีทหญิงโดยเธอคือ ST เด็กหญิงวารีรยาสุขเกษมโดยวัยเพียง12ปีเธอกลายเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยอายุน้อยที่สุดที่สามารถคว้าสิทธิ์ร่วมโอลิมปิกเกมส์2024จากการทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมตลอดระยะเวลา2ปีของการเก็บสะสมคะแนนผ่านควอลิฟายได้สำเร็จนอกจากนี้ ST ยังถือว่าเป็นนักกีฬาสเก็ตบอร์ดไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่เข้าร่วมโอลิมปิกเกมอีกด้วยเธอได้รับเลือกให้เป็นคนถือธงฝั่งนักกีฬาหญิงและในการแข่งขันโอลิมปิก2024 ST ทำผลงานจบอันดับที่17ด้วยการทำ 200.75 คะแนนเกรดน่ารู้กีฬาฟันดาบการฟันดาบได้เริ่มเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งแรกเมื่อปี1896ที่กรุงเอเธนส์ประเทศกรีซซึ่งเป็นโอลิมปิกสมัยใหม่ครั้งแรกที่ถูกจัดขึ้นซึ่งการแข่งขันกีฬาฟันดาบครั้งนี้มีการแข่งขัน3รายการทั้งหมดเป็นประเภททีมชายและมีนักกีฬาเข้าร่วม15คนจาก4ประเทศส่วนในเอเชียนเกมส์การแข่งขันหลักจากซีรีส์25-21กีฬาฟันดาบได้ถูกบรรจุครั้งแรกในปี1974แม้จะไม่รับความนิยมเท่ากับกีฬาอื่นแต่ก็เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นจนกระทั่งปัจจุบันแต่หากอ้างอิงเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องเกาหลีใต้สมาคมฟันดาบเกาหลีใต้ได้ก่อตั้งตั้งแต่ปี1947ส่วนประเทศไทยกีฬาฟันดาบเริ่มเข้าในประเทศตั้งแต่ปี1935และมีการก่อตั้งสมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์เมื่อปี1965โดยสมาคมกีฬาฟันดาบได้รวมส่งนักกีฬาฟันดาบทีมชาติไทยเข้าร่วมแข่งขันเป็นครั้งแรกในโอลิมปิกเกมครั้งที่21ณกรุงมอนทรีออลประเทศแคนาดาส่วนโอลิมปิกเกม2024ไม่มีตัวแทนนักกีฬาไทยในกีฬาประเภทนี้แต่ทีมชาติไทยเรามีตัวแทนในการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์2024ซึ่งจะเริ่มแข่งขันในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมซึ่งก็คือวิสิตกิ่งมะนาวและสายสุนีจันนะนักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบทีมชาติไทยเจ้าของแชมป์เหรียญทองพาราลิมปิกเกม2สมัยนอกจากนี้ยังมีโควต้าอีก2ที่นั่งในประเภททีมซีรีส์กีฬาประเภทชกมวย2เรื่องเรื่องแรก Bloodhounds นำแสดงโดยอูโดฮวานและอีซังอีกีฬาประเภทมวยสากลสมัครเล่นซีรีส์ออริจินอลจาก Netflix ที่ดัดแปลงมาจากเว็บตูนเรื่องราวของคิมกอนอูนักมวยดาวรุ่งฝีมือดีแต่ด้วยเนื้อเสียงของแม่
ที่ได้ไปกู้ยืมเงินจากคิมยองกิลเจ้าของธุรกิจเงินกู้ผู้มีอำนาจและชื่อเสียงดังนั้นเพื่อเป็นการชดใช้ให้กับแม่เขาจึงต้องแขวนนวมเพื่อทำงานแลกเงินนอกจากกอนอูแล้วก็ยังมีชเวอูจินอดีตคู่ปรับคนสำคัญของเขาที่ได้กลายเป็นเพื่อนสีเรื่องราวของนักสู้ที่ใช้วิชาหมัดมวยนอกสังเวียนเพื่อเป็นการหาเงินใช้หนี้จะดุเดือดสุดมันแค่ไหนรับชมเรื่องนี้กันได้ทาง Netflix อีกหนึ่งเรื่องคือ A Shop for Killer กีฬาประเภทมวยไทยโดยเรื่องนี้นำแสดงโดยอีดงอุกกับคิมฮเยจุนซีรีส์แนวต่อสู้ลึกลับระทึกขวัญไฮไลท์หลักของเรื่องคือซอฟต์พาวเวอร์อย่างมวยไทยที่ได้ปรากฏในซีรีส์โดยได้นักแสดงเกาหลีคิมมินรับบทเป็นคนไทยในชื่อทัศินคนไทยที่อาศัยอยู่ในเกาหลีใต้เป็นเพื่อนและเป็นลูกน้องคนสนิทของจองจินมันตัวเอกของเรื่องเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เข้ากับบทบาทหน้าคมเข้มเหมาะสมกับบทบาทคนไทยเขาเข้ากับม่านมวยไทยอย่างมากทั้งบุคลิกรูปร่างความสูงที่มีความบึกบึนเหมือนนักกีฬาโดยทัศินต้องคอยมาสอนการต่อสู้มวยไทยให้กับหลานสาวของจองจินมันอย่างจีอันซึ่งรับบทโดยคิมฮเยจุนเธอต้องฝึกมวยไทยอย่างหนักเพื่อมารับบทเป็นนักศึกษาสาวที่ต้องต่อกรกับนักฆ่ามืออาชีพที่ตามไล่ล่าเอาชีวิตเธอและการฝึกก็หนักจนเธอเกือบถอดใจโดยนักแสดงตัวจริงอย่างฮเยจุนต้องเข้ารับการฝึกต่อสู้เกือบทุกวันติดต่อกันนานเกือบ4เดือนก่อนจะเริ่มการถ่ายทำนอกจากการต่อยมวยไทยแล้วฮเยจุนยังมีปัญหาในการทำความคุ้นเคยกับอาวุธปืนอีกด้วยเรื่องราวของ A Shop for Killer จะเป็นยังไงนั้นไปรับชมกันได้ทั้ง8ตอนสตรีมมิ่งทาง Disney Plus Hotstar เกรดน่ารู้กีฬาชกมวยทีมชาติไทยนอกจากมวยไทยที่เป็นกีฬาและศิลปะการต่อสู้ดั้งเดิมกีฬามวยสากลสมัครเล่นของทีมชาติไทยในการแข่งขันโอลิมปิกคือหนึ่งในกีฬาอันดับหนึ่งของไทยที่สร้างผลงานมาอย่างยาวนานเริ่มจากโอลิมปิก1976ที่มอนทรีออลประเทศแคนาดากับรางวัลเหรียญทองแดงมวยสากลสมัครเล่นรุ่นไลท์ไฟเวทของจอนพะเยาพูนทรัตน์ตัวถือว่าเป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่ได้คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนโอลิมปิก1984ที่ลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาเหรียญเงินมวยสากลสมัครเล่นรุ่นไลท์เวลเตอร์เวทจากทวีอัมพรมหาหรือขาวพ่องสิทธิชูชัยโอลิมปิก1988ที่โซลเกาหลีใต้เหรียญทองแดงจากรำพันพจนมูลสันมวยสากลสมัครเล่นรุ่นแบนตัมเวทพจนถือเป็นนักกีฬาไทยเพียงคนเดียวที่ได้เหรียญรางวัลจากแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้ทั้งที่ไม่ได้เป็นนักมวยตัวเต็งโอลิมปิก1992ที่บาร์เซโลนาประเทศสเปนได้เหรียญทองแดงจากอาคมเฉ่งไล่มวยสากลสมัครเล่นรุ่นเวลเตอร์เวทไฮไลท์การแข่งขันคือก่อนการชกรอบชิงเหรียญทองแดงอาคมได้โกนศีรษะเพื่อแก้บนโอลิมปิก1996ที่แอตแลนตาประเทศสหรัฐอเมริกามวยสากลสามารถคว้า1ทองและ1ทองแดงเป็นครั้งแรกที่นักกีฬาไทยสามารถคว้าเหรียญจากโอลิมปิกพร้อมกันได้ถึง2คนโดยได้เหรียญทองแดงจากวิชัยราชานนท์หรือวิชัยขัดโพมวยสากลสมัครเล่นรุ่นแบนตัมเวทวิชัยคิดจะเลิกเล่นชกมวยสมัครเล่นหลังจากผิดหวังมาแล้ว2ครั้งติดตั้งแต่ปี1988และ1992แต่สุดท้ายแล้วเขาตัดสินใจเล่นต่อและวิชัยเปลี่ยนมาใช้นามสกุลราชานนท์ของคุณแม่แทนนามสกุลขัดโพของพ่อการชกโอลิมปิก1996ครั้งนี้ทางฝ่ายจัดได้ขึ้นชื่อวิชัยว่าวิชัยราชานนท์ขัดโพก่อนจะคว้าเหรียญทองแดงสร้างประวัติศาสตร์วงการกีฬาของไทยร่วมกับวีรบุรุษโอลิมปิกเหรียญทองสมรักคำสิงมวยสากลสมัครเล่นรุ่นเฟเธอร์เวทบาสสมรักคำสิงเจ้าของฉายาไม่ได้โม้เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยคนแรกที่ได้คว้าเหรียญทองจากโอลิมปิกเขาได้กลายเป็นบุคคลชื่อดังกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ในเวลาไม่นานด้วยความเป็นคนที่มีบุคลิกเฮฮามีสีสันน่าสนใจภายหลังจบโอลิมปิกสมรักก็มีงานในวงการบันเทิงมีสถานะเหมือนดาราคนหนึ่งโอลิมปิกปี2000ที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียมวยสากลสามารถคว้า1ทองและ1ทองแดงอีก1ครั้งโดยได้เหรียญทองแดงจากพรชัยทองบุราณมวยสากลสมัครเล่นรุ่นไลท์มิดเดิลเวทและเหรียญทองชาวไทยคนที่2จากวิจารณ์พลฤทธิ์มวยสากลสมัครเล่นรุ่นฟลายเวทเขาเป็นนักมวยที่ชกได้ฉลาดจนได้ฉายาว่าอิกคิวซังโดยวิจารณ์ไม่ได้เป็นนักมวยตัวเต็งของเหรียญทองเพราะมีประสบการณ์ในการเล่นน้อยมากโดยตัวเต็งครั้งนี้คือสมรักคำสิงนั่นเองแต่ถ้าว่าสมรักได้ตกรอบ2ไปนักมวยคนอื่นก็ทยอยตกรอบแต่ว่าการชกของวิจารณ์กลับทำได้ดีและดีขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งทะลุถึงรอบชิงและคว้าเหรียญทองมาได้โดย24ปีต่อมาภายใต้ยศของข้าราชการตำรวจพันตำรวจโทวิจารณ์พลฤทธิ์
ร่วมทำศึกโอลิมปิก2024ณกรุงปารีสฝรั่งเศสในฐานะผู้ฝึกสอนนักชกสาวไทยหากปารีสเกมคราวนี้ทีมขุนพลกำปั้นสาวไทยคว้าเหรียญทองได้สำเร็จจะทำให้เขาสามารถสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองโอลิมปิกทั้งในฐานะนักกีฬาและผู้ฝึกสอนทันทีโอลิมปิกเกมส์2004ที่เอเธนส์ประเทศกรีซได้1ทอง1เงินและ1ทองแดงโดยเหรียญทองแดงจากสุริยาปราสาทหินพิมายมวยสากลสมัครเล่นรุ่นมิดเดิลเวทเหรียญเงินจากวรพจน์เพชรคุ้มมวยสากลสมัครเล่นรุ่นแบนตัมเวทและเหรียญทองจากเติ้ลมนัสบุญจำนงมวยสากลสมัครเล่นรุ่นไลท์เวลเตอร์เวทมนัสเป็นนักมวยสากลสมัครเล่นคนที่3และนับเป็นชาวไทยคนที่5ที่คว้าเหรียญทองโอลิมปิก2008ที่ปักกิ่งประเทศจีนได้1ทองและ1เงินเหรียญเงินจากมนัสบุญจำนงที่กลับมาแข่งขันโอลิมปิกเป็นครั้งที่2ในรุ่นเดิมทำให้มนัสเป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่คว้าเหรียญจากโอลิมปิก2สมัยติดต่อกันส่วนเหรียญทองทีมชาติไทยได้จากน้อยสมจิตจงจอหอมวยสากลสมัครเล่นรุ่นฟลายเวทโดยเดิมที่สมจิตได้รับการคาดหมายให้เป็นตัวเต็งตั้งแต่โอลิมปิก2004แต่เขาไม่สามารถคว้าเหรียญมาได้ทำให้สมจิตเกิดความท้อแท้ใจจนเกิดความคิดจะแขวนนวมแต่สุดท้ายก็กลับมาตั้งต้นใหม่และคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันรุ่น51กิโลกรัมมาได้หลังจากนั้นสมจิตก็แขวนนวมและตั้งค่ายมวยในชื่อสมจิตยิมรวมถึงรับงานบันเทิงเป็นครั้งคราวโอลิมปิก2012ลอนดอนประเทศอังกฤษคว้าได้1เหรียญเงินจากแก้วพงประยูนมวยสากลสมัครเล่นรุ่นไลท์ฟลายเวทเขาถือเป็นนักมวยคนสุดท้ายที่มีสิทธิ์ลุ้นเหรียญทองในโอลิมปิกดังกล่าวเพราะเป็นนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นเพียงคนเดียวที่เข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศกับโจซื่อหมิงนักมวยชาวจีนซึ่งเป็นเจ้าของเหรียญทองในรุ่นนี้เมื่อปี2008ปรากฏว่าแก้วเป็นฝ่ายแพ้ไปแม้พฤติการบางประการในการแข่งขันครั้งนี้ก่อให้เกิดกระแสการวิพากษ์วิจารณ์4ปีต่อมา2016ที่ริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลมวยสากลสมัครเล่นไม่สามารถคว้าเหรียญได้โอลิมปิก2020ที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแดงจากแต้วสุดาพรศรีสอนดีมวยสากลรุ่นไลท์เวท60กิโลกรัมหญิงเธอเป็นนักมวยหญิงทีมชาติไทยคนแรกที่สามารถคว้าเหรียญจากการแข่งขันโอลิมปิกมาได้และในโอลิมปิกปารีสเกม2024มวยสากลทีมชาติไทยมีทั้งหมด8คนเป็นจำนวนมากที่สุดเป็นอันดับ2ในทุกชนิดกีฬาโดยจะแบ่งเป็นมวยหญิง5คนเริ่มจากจุธามาศจิตรพงศ์รุ่น54กิโลกรัมและอีก1จุธามาศรักษัตริย์รุ่น50กิโลกรัมธนัญญาสมนึกรุ่น60กิโลกรัมจันแจ่มสุวรรณเพ็งรุ่น66กิโลกรัมใบสนมณีก้อนรุ่น75กิโลกรัมทีมมวยชาย3คนประกอบด้วยทิติสันปั้นโหมดรุ่น51กิโลกรัมบรรจงสินสิริรุ่น 63.5 กิโลกรัมและวีรพลจงจอหอรุ่น80กิโลกรัมหลานชายของฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกสมจิตจงจอหอเป็นไงบ้างครับกับหนังซีรีส์เกาหลีและเรื่องราวกีฬาโอลิมปิกของทีมชาติไทยในติ่งโอลิมปิกพาร์ท3ชอบเรื่องไหนหรือเชียร์กีฬาอะไรคอมเมนต์บอกเรากันได้หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับสุดท้ายนี้ร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์ให้ทัพนักกีฬาไทยที่กำลังทำหน้าที่เป็นตัวแทนของชาติในการแข่งขันโอลิมปิก2024ที่ประเทศฝรั่งเศสกันด้วยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางของเรากด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราโอติ่งด้วยนะครับอันยอง